คิมจองอึนปรากฏตัวในการโฆษณาชวนเชื่อครั้งแรก1ปีก่อนการเสียชีวิตของคิมผู้พ่อเขาถูกแต่งตั้งเป็นพลเอกเพื่อบอกใบ้ถึงการขึ้นสู่ศูนย์กลางอำนาจของเขาในเกาหลีเหนือนั้นอำนาจหมายถึงกองทัพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าเขาเข้าร่วมมาระยะหนึ่งแล้วบางทีอาจจะ6เดือนที่สถาบันการศึกษาทหารแห่งหนึ่งพวกเขาให้บางตำแหน่งแก่เขาลันแน่ละครับด้วยวิธีนั้นพวกเขาสร้างนิยายกล่าวคือพวกเขาวางแผนจมเรือรบชอนั้นแล้วก็ยิงถล่มเกาะยอนพยองซึ่งผมไม่เชื่อว่าเขามีประสบการณ์ทางทหารที่เชื่อถือได้แต่ผมคิดว่าพวกเขาพยายามสร้างนิยายขึ้นเขาถูกมอบตำแหน่งพลเอกในการประชุมสภาประชาชนครั้งหนึ่งขณะพวกเขากำลังเปลี่ยนถ่ายอำนาจแต่ก็ไม่ครับไม่มีประสบการณ์ใดๆที่เรารู้เลยการโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปืนใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามสร้างนิยายเกี่ยวกับเขาที่แสดงว่าเขาเป็นนักรบฝีมือเยี่ยมเป็นทหารผู้ยิ่งใหญ่ผมแน่ใจว่าทหารในเกาหลีเหนือพวกเขาน่าจะไม่ชอบเรื่องนั้นเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่มีประสบการณ์แต่ได้เป็นพลเอกในทันทีแล้วก็ถูกพิจารณาให้เป็นนายทหารตำแหน่งสูงสุดในประเทศทั้งที่เขาไม่มีประสบการณ์เลยกองทัพเกาหลีเหนือมีทหารกว่า1ล้านนายและทหารกองหนุนอีก6ล้านนายการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ทหารทุกหน่วยเป็นหน้าที่ประจำวันของผู้นำสูงสุดการรถถังของกองทัพหลายพันคันและเครื่องบินรบหลายร้อยลำที่ได้จากมอสโกยุคสหภาพโซเวียตแทบจะล้าสมัยไปแล้วกรุงเปียงยางและกรุงโซลอยู่ห่าง90ไมล์และ20ไมล์จากชายแดนที่เป็นเขตปลอดทหารจึงไม่ต้องการอาวุธทันสมัยตามแบบต้องการเพียงกำลังพลเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหมายถึงใน90นาทีจะเกิดหายนะได้ดังนั้นมีด้านอสมมาตรด้วยนะกล่าวคือเรามองที่การทหารในความรู้สึกของการรบตามแบบมีอาวุธตามแบบจากนั้นเราพูดว่าดีแล้วความเร่งด่วนแรกคือขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์แน่นอนแต่มีสงครามอสมมาตรด้วยมาดูที่ขีดความสามารถด้านอื่นเช่นขีดความสามารถด้านไซเบอร์และสิ่งที่คุณมีและองค์ประกอบของอาวุธทำลายล้างสูงไม่เพียงนิวเคลียร์แต่มีโครงการอาวุธชีวภาพมีอาวุธเคมีผมจึงคิดว่านี่คือรัฐบาลที่ลงทุนมากในการทหารของพวกเขาแต่ไม่ใช่ขีดความสามารถทางทหารตามแบบเสมอไปเป็นขีดความสามารถนับไม่ถ้วนและพวกมันบางอย่างมีศักยภาพทุกคนต้องสนใจเกาหลีเหนือสนใจจริงจังเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นชาติอาวุธนิวเคลียร์ชาติที่9ประเมินอยู่ที่6ถึง12อาจจะมีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่านั้นและพวกเขากำลังพัฒนาโครงการของพวกเขาพวกเขามีโครงการแร่ยูเรเนียมมหาศาลที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์พวกเขามีระบบขีปนาวุธพวกเขามีจรวดสกัดพวกเขามีโนดองพวกเขามีตาโปดองพวกเขาสร้าง KN-08 ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปเป็นขีปนาวุธย้ายที่ยิงได้โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งมีขีดความสามารถเยี่ยมดังนั้นเกาหลีเหนือยืนกรานทำโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาโครงการขีปนาวุธของพวกเขาและมีโอกาสที่บางอย่างพวกนั้นจะเพิ่มจำนวนรวดเร็วและขายวัสดุบางอย่างได้โครงการนิวเคลียร์ของคิมจองอิลเป็นโครงการใหญ่แต่ลูกชายของเขาตัดสินใจสานต่อและพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยขณะที่คลังอาวุธตามแบบไม่มีทางต่อสู้กับศัตรูของชาติได้ระเบิดปรมาณูกลายเป็นความชอบของเกาหลีเหนือทั้งๆที่มีการคัดค้านจากนานาชาติทรัพยากรมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่โครงการเพียงอย่างเชื่อว่าการเป็นเจ้าของระเบิดปรมาณูเป็นทางเดียวที่ระบอบการปกครองจะอยู่รอดได้มา
เป็นการป้องปรามเพียงสิ่งเดียวต่อศัตรูยิ่งใหญ่ของชาติได้ก็คือสหรัฐผู้ซึ่งต่อสงครามกันในระหว่างยุค1950วอชิงตันเข้าใจดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจกับชาติเอเชียเล็กๆอนุสรณ์ของสงครามเกาหลีอยู่ห่าง 2-3 ช่วงถนนจากทำเนียบขาวตั้งแต่หยุดยิงในปี1953รัฐบาลอเมริกันจับตาดูวิกฤตการเกาหลีอย่างใกล้ชิดทหาร 30,000 นายยังประจำการทางใต้ของเขตปลอดทหารวิกฤตการและแผนการจัดการในภาวะวิกฤตถูกประเมินใหม่ต่อเนื่องนี่แสดงถึงการมองเห็นความแข็งแกร่งของเปียงยางเสมือนเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการอยู่รอดของเกาหลีใต้ผมคิดว่าพวกเขากลัวจบแบบชาเชสคูกลัวจบแบบกาดาฟีและจบแบบซัดดัมพูดนำพวกนั้นพ่ายแพ้เพราะว่าพวกเขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์พวกเขาทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือว่าประชาชนของพวกเขาก่อกบฏอย่างกรณีชาเชสคูพวกเขาไม่ต้องการจบเหมือนเรื่องพวกนั้นและเมื่อพวกเขาดูเกาหลีใต้พวกเขาไม่เชื่อว่าพวกเขาจะมีอนาคตในเกาหลีใต้และเห็นชัดว่าชาติประชาธิปไตยทางใต้จะพยายามส่งประธานาธิบดีของพวกเขาเข้าคุกพวกเขาคิดได้เพียงสิ่งที่ทางใต้จะทำกับชาวเกาหลีเหนือทำกับระบบการปกครองเพราะว่าเขาโหดร้ายและอาชญากรรมกับมนุษยชาติที่พวกเขาก่อเอาไว้ครับเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ไปแล้วแต่ก็กำลังพัฒนาหน่วยงานทำสงครามไซเบอร์ที่มีอนุภาพมากที่สุดของโลกด้วยเช่นพวกเขาโจมตีระบบการเงินเกาหลีใต้และจากนั้นมาก็โรงถ่ายภาพยนตร์ของโซนี่ในสหรัฐที่สร้างหนังตลกล้อเลียนคิมจองอึนเรื่องหนึ่งที่ผู้นำเกาหลีเหนือทุกคนรู้ดีแล้วก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนั้นผมคิดว่าถ้าบอกเขาลดการป้องกันของพวกเขาลงในมุมมองของพวกเขาถ้าบอกเขาลดการป้องกันพวกเขาจะถูกกระทำโดยมหาอำนาจเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วในประวัติศาสตร์พวกเขาจะถูกทอดทิ้งได้ง่ายถูกเอาชนะและถูกมองข้ามหาไม่แล้วทำไมต้องสนใจพวกเขาด้วยพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าคนสนใจพวกเขาเพราะว่าประชาชนไม่เห็นจุดด่างพร้อยบนแผนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ชื่นชอบที่เราแสดงไว้แต่เข้าใจว่านี่คือชาติที่ปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลวพร้อมกับประชาชน24ล้านคนที่ถึงยังไงจะคงอยู่ต่อไปและกลายมาโด่งดังในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากที่จะทำสำเร็จเพื่อรักษาการครองอำนาจของเขาคิมจองอึนตัดสินใจทำสงครามสองด้านด้านหนึ่งของพวกนี้คือความเหนือกว่าด้านกองทัพและเครื่องมือปราบปรามผู้นำหนุ่มพูดอย่างเปิดอกเรื่องความยากจนของประเทศเขาอ้างว่าจะนอนไม่หลับจนกว่าประชาชนของเขามีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กที่สุดคิมจองอึนใช้เวลานานอยู่กับพ่อครัวชาวญี่ปุ่นของพ่อของเขาผู้กลายเป็นเพื่อนสนิทของเขาพ่อครัวชาวญี่ปุ่นจำความคิดส่วนตัวตอนกลางคืนของจอมเผด็จการในอนาคตได้ผมจำได้คืนหนึ่งเมื่อเราเริ่มคุยกันประมาณสัก5:10 PMได้แล้วเมื่อเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยผมก็ดูนาฬิกาของผมมันเกือบ5:00เข้าไปแล้วเราคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวละเขาบอกผมว่าผมเคยไปยุโรปไปเอเชียไปญี่ปุ่นหลายครั้งร้านต่างๆนี่มีอาหารเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในประเทศของผมนั้นมันไม่มีอะไรจึงควรจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นเขาก็พูดกับผมว่าผมคิดว่าเราควรจะทำตามตัวอย่างนโยบายของประเทศจีนถึงจะดีแล้วเมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมรู้เลยว่าเขาต้องตัดสินใจเดินตามแนวทางเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปอย่างแน่นอนที่สุด
การโฆษณาชวนเชื่อทุกวันวาดภาพว่าคิมจองอึนจัดการได้ดียิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเกษตรของชาวเกาหลีเหนือผลตอนแรกปานกลางแต่ดูเหมือนว่าประเทศยังจมปลักอยู่กับประวัติศาสตร์ของความอดอยากซึ่งฆ่าชีวิตคนมากมายระหว่างยุค1990กองทัพของประชาชนต้องทำตามคำขวัญของท่านนายพลผู้ยิ่งใหญ่ของเราช่วยเหลือประชาชนได้นายทหารและทหารของกองทัพของประชาชนต้องทำเพื่อประชาชนมากกว่าที่พวกเขาจะทำเพื่อครอบครัวของพวกเขาประชาชนของเราเป็นคนดีที่สุดในโลกพวกเขาสนับสนุนพรรคอย่างพรรคดีเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่หลวงต่างๆพวกเขาจะไม่ต้องอดออมอีกพวกเขาจะได้ประโยชน์เต็มที่จากความมั่งคั่งของระบบสังคมนิยมนั่นคือการแก้ไขที่ดีที่สุดของพรรคของเราความสนใจของเขาอยู่ที่อนาคตตอนนี้เขาจะสร้างเกาหลีเหนือตามที่เขาหวังได้และมองเห็นความมั่งคั่งมากขึ้นได้ชัดเจนยืนหยัดต่อสู้กับเกาหลีใต้ได้ดีขึ้นแม้พวกเขาไม่เคยไล่ตามทันเกาหลีใต้จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งพอดังนั้นพวกเขาต้องทำจริงจังเกาหลีเหนือไม่ได้อยู่อย่างแร้นแค้นน่าสังเวชเหมือนครั้งหนึ่งที่เคยอยู่มาแล้วเราไม่มีความอดอยากมากอีกต่อไปตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ดีกินดีพอสมควรมีแค่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนแต่ก็ไม่มีความยากจนที่สุดอีกต่อไปเหมือนเดิมคุณอาจจะเห็นภาพน่ากลัวของชาวเกาหลีเหนือหิวโซนั่นคือ 10-15 ปีก่อนเกาหลีเหนือกำลังปั่นป่วนภายในอย่างที่เราพูดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ขึ้นภายในชาตินั้นคิมจองอึนอนุญาตยังคาดไม่ถึงให้คนจำนวนหนึ่งออกจากประเทศไปเรียนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเรียนเรื่องเศรษฐกิจระหว่างชาติเรียนวิธีเปลี่ยนแปลงการควบคุมเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจการตลาดตอนนี้เรื่องที่น่าคิดที่เขายอมให้สถานการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นชาวเกาหลีเหนือตอนนี้ไปสิงคโปร์ได้เรียนรู้พื้นฐานทางธุรกิจชาวเกาหลีเหนือไปฮ่องกงพวกเขาไปเวียดนามก็อย่างที่เราบอกมีชาวเกาหลีเหนือในแคนาดาซึ่งกำลังเรียนเรื่องเศรษฐกิจระหว่างชาติขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยอมให้คนจำนวนหนึ่งรวมทั้งคนผู้มาจากสิงคโปร์ได้เข้ามาที่เกาหลีเหนือและก็มหารือเรื่องพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังนั้นนี่คือวันที่แตกต่างโลกที่แตกต่างและเป็นไปไม่ได้ที่ปัจจุบันนี้จะค้นหาให้แน่ว่านี่หมายถึงอะไร